อันนี้เป็นใบสีต้นนะคะใบสีต้นนี้ใช้ประกอบในพิธีกรรมมงคลต่างๆนะคะจะประกอบด้วย9ชั้นหรือ7ชั้นนะคะสุดแล้วแต่พิธีการนะคะซึ่งชาวไทยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์นะคะมักจะประกอบสร้างขึ้นอาจจะใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงใช้ในพิธีกรรมพุทธาภิเษกหรือใช้ในพิธีกรรมใหญ่ๆนะคะใบสีนี้จะเป็นแบบใบสีเขมรนะคะซึ่งจะประกอบด้วยใบสีนะคะประกบ4ทิศนะคะแต่ละชั้นนะคะแล้วก็จะมีขนมข้าวต้มนะคะประกอบอย่างละ4ชิ้นนะคะถือว่า4ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะใบสีนี้มีความเชื่อว่าเป็นเครื่องบวงสรวงนะคะสักการะบูชาเทพพยดาแต่ละชั้นให้มาบวงให้มารับสังเวยนะคะแล้วก็เป็นการเชื้อเชิญเทพพระเจ้าหรือเทวดาให้ลงมาร่วมอนุโมทนาในสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีกรรมในแต่ละครั้งนะคะดังนั้นใบสีต้นในวัฒนธรรมกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงถูกประกอบสร้างตั้งแต่อดีตนับพันปีมาจนถึงปัจจุบันมีการผสมผสานมาจากคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแบบเขมรโบราณและในยุคปัจจุบันกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรก็ได้นำมาประกอบสร้างในพิธีกรรมสำคัญและพิธีกรรมมงคลเขกเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่จะเป็นงานปลุกเสกนะคะพุทธาภิเษกนะคะขึ้นพระอุโบสถนะคะขึ้นบ้านใหม่บวชลูกจูงหลานนะคะหรือพิธีกรรมใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นโจรมมดนะคะใบสีนี้จะถูกนำไปประกอบสร้างเป็นเครื่องบวงสรวงนั่นเองนี่คือใบสีต้นแบบกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะจากอาจารย์ดร.ยโสธาราศิริภาประภากรกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะสำหรับผู้ติดตาม